สวัสดีครับไม่ได้ทําวิดีโอเกี่ยวกับการทําวิดีโอสนษณานเลยนะครับแต่ว่ากล้องเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะมีดีนามิกเรนจ์กว้างมากๆเลยนะครับมันสามารถเก็บรายละเอียดตั้งแต่ส่วนที่มืดของภาพจนไปถึงส่วนที่สว่างมากของภาพเนี่ยเก็บรายละเอียดไว้ได้เยอะมากๆซึ่งอย่างเช่นตัวอย่างภาพนี้หรือวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นปัญหาอะไรเราที่เราอาจจะเจอบ่อยบอยก็คือเวลาเราถ่ายภาพอ outdoor อะไรเงี้ยท้องฟ้าเนี่ยมันก็จะสว่างมากๆเลย ใช่ไหมครับแล้วก็บริเวณตัวฉากหรือแบบที่อาจจะมีคนยืนข้างล่างอะไรเงี้ยก็อาจจะอยู่ในเงามืดหน่อยก็จะมืดลงมาหน่อยหนึ่งซึ่งมันก็จะได้ภาพอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วเนี่ยกล้องมันอาจจะเก็บรายละเอียดในส่วนของท้องฟ้าไว้เนี่ยได้เยอะกว่าที่เราคิดนะครับซึ่งเราก็สามารถมา ดึงรายละเอียดทีหลังเวลาเราเอาเข้ามาในโปรแกรมแต่งภาพอย่างในกรณีนี้ผมใช้ DaVinci Resolve นะครับแต่จริงๆจะทำใน Premiere Pro หรือ Final Cut อะไรก็ได้เหมือนกันเลยถ้าทราบหลักการนะครับแต่อันนี้ไอ้วิธีการดึงรายละเอียดกลับมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากหรอกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าบางทีเราเริ่มทำใหม่ๆเนี่ยเราไม่รู้หลักการมันก็อาจจะไปงมหายหนึงแบบปรัแบคอนทราสต์ดึงอะไรทำไมมันก็ใช้ไม่ได้นะครับแต่จริงๆมันหลักการก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่า โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลบไอ้พวกโน้ตที่ผมทำไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับไปไฟล์ต้นฉบับก่อนเลยแล้วกันอ่าโอเคอันนี้คือภาพวิดีโอต้นฉบับของเราที่ได้มานะครับก็สังเกตว่าไอ่อ่าทางนี้ทางนนต้องบอกก่อนว่าไอ้กรณีที่จะดึงรายละเอียดกลับมาจากท้องฟ้าได้เนี่ยกล้องวิดีโอของเราเนี่ยมันต้องเก็บรายละเอียดมาตั้งแต่ต้นฉบับนะครับสมมุติถ้าเกิดกล้องของเราด y n a มิกเรนจ์มันไม่ถึงหรือตอนถ่ายมาเนี่ย เราตั้ง exposure ไว้สว่างจนกระทั่งท้องฟ้าเนี่ยมันสว่างจนขาวไปหมดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ถึงจะพยายามดึงยังไงเนี่ยก็จะดึงรายละเอียดกลับมาไม่ได้แล้วะนะครับแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าไอตอนอันนี้ที่ผมถ่ายมาเนี่ยอันนี้อาจจะไม่แน่ใจว่าดูผ่าน YouTube จะเห็นหรือเปล่านะครับแต่จริงก็จะมีถ้าลองดูดีๆเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าเอยมันยังพอมีรายละเอียดเหลืออยู่นะนะครับก็จะเห็นมันจะเห็นเป็นลายก้อนเมฆจางๆนะมันจะมีส่วนที่สว่างที่สุดแล้วก็มีส่วนที่สว่างน้อยลงมานิดนึงนะครับวถ้า บบตั้งใจมองจริงเนี่ยจะพอเห็นหรือเราจะลองดูตรงเวกเตอร์เวฟฟอร์มก็ได้นะครับไอพวกเครื่องมือพวกนี้ถ้าเกิดยังใช้ไม่เป็นเนี่ยก็ไปดูตอนเก่าๆที่ผมเคยทาไว้ก็ได้นะครับก็คือจะอธิบายพวกเครื่องมือทุกอย่างไว้หมดเลยนะครับท้งทฤษฎีแล้วก็การใช้งานแต่เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบนท้องฟ้าเนี่ยมันก็ยังมีรายละเอียดอยู่นะ ถ้าเราลองดูเวฟฟอร์มเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าภาพเนี่ยมันจะถูกแยกหลักๆเป็นสส่วนนะครับก็คือส่วนที่มืดๆหน่อยนะพวกเวฟฟอร์มก็จะอยู่ข้างล่างตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนของต้นไม้นะครับแล้วก็ไอ้ส่วนตรงนะครับไอ้ตรงเส้นๆบางๆตรงที่มันสว่างมากๆเลยเนี่ยก็จะเป็นส่วนของท้องฟ้าซึ่งถ้าลองดูดีเนี่ยจริงๆมันก็ยังมีรายละเอียดอยู่นะครับสมมติถ้าผมซูมเข้าไปกรกดออโต้รตค้างไว้นะครับแล้วก็ใช้เมาส์วิวซูมเข้าซูมออกถ้าเราเห็นไม่ชัด ถ้าเกิดจะขยับเวกเตอร์เวฟฟอร์มไปมาเนี่ยกดเมาส์กลางค้างไว้แล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้ถ้าลองซูมเข้าไปเนี่ยเรายังเห็นเลยว่าอ้ตรงท้องบริเวณท้องฟ้าที่มันสว่างมากๆเนี่ยมันก็ยังพอมีรายละเอียดอยู่นะนะครับมันยังมีความแตกต่างระหว่างส่วนที่สว่างที่สุดกับส่วนที่มืดที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยความแตกต่างมันเนี่ยมันมันน้อยมากๆเลยมันแคบมากๆเลยนะครับตรงสว่างที่สุดกับตรงที่มืดที่สุดเนี่ยมันต่างกันนิดเดียวเราก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะทำเนี่ ออกมาให้มันกว้างขึ้นนะครับจะสังเกตว่าถ้าเกิดก่อนที่ผมจะลบทุกอย่างไปเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือภาพต้นฉบับที่ถ่ายมานะครับอันนี้คือโน้ตหลังที่แต่งเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดึงข้อมูลตรงนี้ให้มันกว้างขึ้นให้มันมีความแตกต่างระหว่างตรงที่สว่างที่สุดของท้อง,องฟ้าซึ่งไอ้พวกเมฆขาว,ขาว,ขาวพวกนี้นะครับกับตรงที่แบบว่ามืดที่สุดมืดลงมาหน่อยก็จะเป็นพวกตรงท้องฟ้าสฟาีฟ้าบริเวณนี้ใช่ไหมครับจะให้มันเกิดคอนทราส วิธีที่จะดึงข้อมูลให้มันกว้างขึ้นให้ตรงนี้กว้างขึ้นเนี่ยครับมันก็ทําได้หลายวิธีนะครับแต่วันนี้ก็จะเอาคิดว่าวิธีที่ง่ายสุดเลยแล้วกันก็คือใช้เครื่องมือคอนทราส์เนี่ยแหละนะครับแค่ดึงคอนทราส์ให้มันเพิ่มขึ้นซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมลบโน้ตไปใหม่นะครับอ่าโอเคอันนี้โน้ตต้นต้นเอ่อโน้ตเริ่มต้นนะครับสมมุติถ้าเกิดการดึงคอนทราส์เนี่ยมันก็คือการเพิ่มให้ส่วนที่มันสว่างเนี่ยมันสว่างขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่มันมืดเนี่ยมันมืดลงเพราะฉะนั้น จะสังเกตเห็นว่าอไอ้อส่วนที่มันสว่างเนี่ยมันก็ถูกดันขึ้นไปส่วนที่มืดอยู่แล้วเนี่ยมันก็ถูกดันให้มืดลงไปอีกนะครับสมมติยิ่งผมดันเห็นไหมครับส่วนของภาพเนี่ยส่วนที่สวา่างแล้วมก็โดนดันขึ้นไปส่วนที่มืดก็โดนดันลงมาแต่นี้สิ่งที่เราผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่เราต้องการใช่ไหมคเพราะว่าสมมติปกติเวลาเราดึงคอนทราสธรรมดาเนี่ยไอ้ค่าพิเวดตัวเนี้ยมันอยู่ที่จุดห้าก็สแสดงว่าโปรแกรมเนี่ยมันจะดันทุกอย่างที่ประมาณอยู่ตรงเหนือเส้นตรงกลางเนนน่ยให้้สวางขึนนะครับ ตร,ตรงไหนที่มันอยู่ต่ากว่าบริเวณเส้นตรงกลางนี้ก็จะดันให้มืดลงแต่สิ่งที่เราต้องการมันไม่ใช่างันใช่ไหมเราต้องการมาเหมือนแยกตรงส่วนบริเวณเนี้ให้ส่วนที่สว่างเนี่ยมันสว่างขึ้นแล้วก็ส่วนที่มันมืดเนี่ยให้มืดลงโดยที่เส้นกลางที่แบ่งเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณแถวๆนี้ใช่ไหมเพราะฉนั้นเราก็จะเพิ่มจุดพิเว t ขึ้นไปนะครับสมมติถ้าผมเพิ่มคอนทราสต์ไว้เนี่ยอตอนนี้มันจะดึงแบบว่าแยกทุกอย่างจากเส้นตรงกลางใช่ไหมให้ดันขึ้นไปดันลงมาถ้าผมยิ่งเพิ่มปริมาณพิ pivot เวิร์ มันจะยิ่งไปแยกเหมือนเส้นการามจะอยู่ข้างบนมากกว่านะครับสมมติผมผมดึงคอนทราส์ลงไปที่1ใหม่นะครับจะได้เห็นภาพเวลาที่ผมเพิ่มคอนทราสผมเพิ่มคอนทราสตอนเนี้สังเกตแล้วว่าตอนนี้จุดพิเวกเนี่ยมันน่าอยู่อะไรประมาณแถวๆนี้มากกว่านะครับเพราะเราสังเกตเห็นว่าทุกอย่างที่มันมืดกว่าตรงประมาณเส้นตรงนี้มันจะถูกดันให้มืดลงนะครับจะเห็นเลยว่าตรงไอ้สีแดงๆเนี่ยมันถูกดันให้มืดลงมาใช่ไหมรับแล้วทุกอย่างที่อยู่ เหนือเส้นประมาณตรงนี้มันก็ยังเก็บไว้ให้สว่างเหมือนเดิมนะเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแล้วนะครับก็คือการเพิ่มแยกส่วนในบริเวณข้างบนนี้ให้มันแยกออกมาให้มันกว้างขึ้นจากกันนะซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นผลลัพธ์ได้จากท้องฟ้าของเรานะครับตอนนี้กนะ็ก่อนหน้านี้มันเป็นสีขาวเลยข้อมูลมันแคบมากแล้วก็บีบอัดกันอยู่มาพอหลังจากที่เราใช้คอนทราสแล้วก็ตัวพิเวตตัวนี้แล้วเนี่ยท้องฟ้ามันก็สว่างขึ้นจะเห็นรายละเอียดถูกแยกออกมา เยอะขึ้นมากเลยนะครับบริเวณที่เป็นเมฆสีข,ขาวเนี่ยมันยังขาวอยู่แต่บริเวณตรงอื่นที่มันเป็นสีฟ,ฟ้าๆหรือว่ามืดลงมาหน่อยเนี่ยมันก็ถูกแยกออกมาแล้วนะครับอย่างเกาะน,นานี่นะครับขาวล้วนเลยตอนนี้เห็นแล้วว่าตรงน,นี้มันมืดกว่าตรงน,นี้มันสว่างกว่าตอนนี้เราก็ได้ดึงรายละเอียดในบริเวณท้องฟ้าของเราเนี่ยกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้แน่นอน ไอเมืกี้สิ่งที่เราแต่งไปเมื่อกี้มันก็จะกระทบกับส่วนอื่นของภาพด้วยใช่ไหมซึ่งแน่นอนแล้วก็คงจะไม่ต้องการผลลัพธ์ที่มันออกมาแบบนี้นะครับซึ่งในภาพแนวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยที่มันมีการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างบริเวณที่สว่างกับบริเวณที่มืดเนี่ยอย่างสมมุติถ้าผมกลับไปดูในเวฟฟอร์มของต้นฉบับนะครับจะเห็นเลยว่าภาพเนี่ยมันแทบจะแบ่งกันเป็นสส่วนเลยนะครับก็คือจะมีส่วนที่ สว่างก็คือจะเป็นส่วนของพวกท้องฟ้านะครับแล้วก็มีส่วนที่มืดลงมาอย่าพอสมควรเลยก็คือพวกบริเวณตัวแบบหรือวิวทิวทัศน์ที่มันไม่คือที่มันแยกออกมาจากท้องฟ้านะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นในภาพแบบนี้วิธีที่ง่ายสุดเนี่ยก็น่าะจะเป็นเลือกแต่งเฉพาะส่วนไปเลยนะครับเราก็จะมีโหนโดโหนดหนึ่งก็คือโนดเนี้ยที่ผมได้แต่งท้องฟ้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บไว้นะครับเอาเอาโนดนี้ไว้เพื่อใช้เฉพาะส่วนที่เป็นของท้องฟ้านะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะสร้างโนดขึ้นมาอีกโนดหนึ่งเพื่อแต่งเฉพาะ ส่วนที่เป็นบริเวณวิวทิวทัศน์หรือตัวแบบที่มันมืดลงมาหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมารวม2โหนดนี้เข้าด้วยกันมาเป็นภาพภาพเดียวนะครับซึ่งเครื่องมือที่เราจะใช้เนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่เคยใช้มาหลายรอบมากๆแล้วนะครับในวิดีโอก่อนๆนะค,คือตัวเลเยอร์โหนดนะครับซึ่งผมน่าจะคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดละโอเคเพราะฉะนั้นก่อนอื่นผมก็จะมาให้โหนดนะครับแล้วก็ไปแอด Layer n o d e นะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่เคยใช้เลเยอร์โน้ก่อนเลยเนี่ย,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 ยจริงๆก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับมันก็เหมือนเลเยอร์ใน Photoshop เป๊ะเลยนะครับโดยที่โหนดที่อยู่ข้างบนเนี่ยที่วิ่งเข้ามาข้างบนเนี่ยจะเปรียบเสมือนเลเยอร์ที่อยู่ข้างล่างสุดนะครับแล้วก็โหนดที่อยู่ข้างล่างเนี่ยที่วิ่งเข้าไปตรงข้างล่างเนี่ยจะเปรียบเสมือนเลเยอร์ที่อยู่ข้างบนสุดนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยโหนดโหนดเดียวที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือโหนดโหนดนี้นะครับซึ่งเมิกี้สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ยังไม่ได้แต่งสีอะไรเลยก็เป็นเเเหหหมมืออนน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 นภาาาพพตต้้้้ฉบบบัััั่่่และะะครรววีียโดิงขึไป ข้างบนสุดเลยนะมันก็จะทับทับโน้ตที่อยู่ข้างบนอันนี้อยู่ซึ่งเป็นโน้ตที่เราได้แต่งทองา้าเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวผมจะบอกเออจะเลือกโน้ตเนี่ยเดี๋ยวจะเลือกมาเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนของใบไม้ต้นไม้นะครับซึ่งมันก็เลือกไม่ยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสังเกตเห็นว่าภาพเนี่ยมันก็แบ่งเป็นสส่วนอยู่แล้วนะครับโดยที่จะมีส่วนที่มืดหน่อยก็คือส่วนต้นไม้ใบไม้แล้วก็ส่วนที่สว่างมากๆก็คือส่วนของทองฝา เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเลือกมาเฉพาะส่วนที่เป็นใบไม้ก,กับต้นไม้เนี่ยครับเราก็แค่บอกโปรแกร,รมว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะเอาแค่ส่วนที่มันมืดๆจนไปถึงมืดสุดเลยนะจะไม่เอาส่วนสว่างใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็แค่มาตรง qualifier นะครับตรงเครื่องมือตรงนี้แล้วก็ไปเลือก option lum นะครับก็ยอมจากลม m i แนนซ์หรือว่าความสว่างนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาคลิกตรงที่มืดๆหน่อยก็ได้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ในกราฟเนี่ยจะสังเกตอยู่แล้ว ตรงนี้มันจะบ่งบอกแล้วว่าตอนนี้เราเลือกส่วนไหนของภาพบ้างนะครับไอ้ส่วนนี้ก็คือส่วนมืดสุดเลยนะครับส่วนนี้คือส่วนส,สว่างสุดนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณที่เราอยากจะเลือกเนี่ยคงจะอยู่ประมาณสักตรงแถวๆตรงกลาง,างๆนี้ยาวไปจนถึงตรงที่มืดสุดเลยนะครับเพราะฉนั้นผมก็มาลดตรงโลเนี่ยจะเลือกจนถึงส่วนที่มืดสุดเลยนะครับไอ้เพราะนั้นโลซอฟต์เนี่ยผมก็เป็นเป็นศูนย์เลยผมต้องการดันให้สุดไปเลยนะครับเพราะนั้นบริเวณที่ จะ,จะเลือกจนถึงสว่างแค่ไหนเนี่ยเราก็อาจจะต้องมาดูเอานิดหนึ่งนะครับก่อนเรากด Shift H นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าณนะตอนนี้เราเลือกส่วนไหนของภาพบ้า,บางก็จะเห็นว่าเอ้ยมันยังมีส่วนบางส่วนของใบไม้หรือต้นไม้เนี่ยที่มันนะครับมันถูกแบบว่ามันยังไม่ถูกเลือกนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเพิ่ม High Soft เข้า so ไปนะครับเพิ่มขึ้นไปหน่อยอ่าตอนนี้ก็เริ่มเลือก อ่ะตอันนี้เพิ่มเยอะไปแล้วนะครับจะสังเกตว่าตอนเนี้ยเราได้เลือกบริเวณสูงของท้องฟ้าไปด้วยแล้วซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นนะครับเพราะนั้นเราก็มาลดบริเวณไฮนิดนึงนะครับอ่าอาจจะลดอีกสักนิดนึงนครับมันก็เริ่มกินขอบไปไมาเข้ามานิดนึงอ่าเราจะเพิ่มความซอฟต์หน่อยให้มันเนียนขึ้นนิดนึงนะครับซึ่งรายละเอียดการใช้โลซอฟต์ไฮซอฟต์เนี่ยถ้าเกิดอยากรู้รายละเอียดจริงเนี่ยก็ไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้เกา่กาๆหน่อยละกันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าอธิบายทุกอย่างใหม่อีกรอบตรงนี้ ใช้เป็นแล้วจะเบื่อแล้วก็วิดีโอมันก็จะยาวเกินไปนิดนึง่งนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมก็จ,จะเพิ่มเพิ่มมนซอฟต์นิดนึงนะครับอาจจะลดอิน n อ o เอ r เ t i o หน่อยให้มันท้องฟ้ามันกินเข้ามาตรงใบไม้นิดนึงมันจะได้แบบว่านะครับจะได้เบลนกันได้ดีขึ้นหน่อยแล้วก็เพิ่มเบลเรดิอสนิดนึงให้ขอบมันคมน้อยลงหน่อยนะครับอ่ะอเราลองมาดูกันอืมตอนนี้ก็จะเห็นแล้วว่าเราได้เลือกอ่าบริเวณต้นไม้ใบไม้เนี่ย ของโหนดเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นดูไอ้ตรงเทาๆเนี่ยก็คือส่วนที่ไม่ถูกเลือกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้เลือกบริเวณใบไม้กับต้นไม้ของโหนดเนี้ยเขามาทับเลเยอร์ข้างล่างไว้เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สิ่งที่เราจะได้ตอนนี้ก็คือว่าไอโหนดเนี้ยเราเลือกมาเฉพาะส่วนที่เป็นใบไม้กับต้นไม้นะครับแล้วมันก็ทับอยู่ข้างบนนะครับแต่ทีนี้ไอตรงเนี้ยส่วนที่เราไม่เลือกเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนรูอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถมองทะลุลงไปเห็นท้องฟ้าโหนดโหนดเนี่ย ในส่วนของท้องฟ้าให้เราได้แต่งเอาไว้ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะเป็น2โหนดนี้รวมกันแต่ทีนี้ตอนนี้มันก็จะดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่ได้มาแต่งสีของส่วนที่เป็นต้นมไม้ใป็นไม้ใช่ไหมเราแค่เรียงไว้เฉยๆว่าโหนดนี้เราต้องการส่วนนี้นะใช่ไหมทีนี้เราก็จะมาแต่งมันเพิ่มคอนทราสสักนิดนึงแล้วใช่ไหมเพราะจะสังเกตเลยจากเวฟฟอร์มว่าตอนนี้ในส่วนที่มืดสุดเนี่ยมันน่าจะมาลงมาอยู่ตรงใกล้ๆศูนย์นะเพราะนั้นเราก็มาที่โหนดนี้นะครับอย่าลืมเลือกโหนดนี้แล้วก็ลดลิฟต์นิดนึงนะครับใหบ ะจะเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งแล้วก็แน่นอนบริเวณที่มันเป็นแจมมาหรือมิดโทนเนี่ยมันก็น่าจะามีความมืดความสว่างต่างกับท้องฟ้าสักประมาณนึงอยู่แล้วใช่ไหมครัเพราะว่ายังไงมันอยู่ในเงาเงามืดเนี่ยมันก็คงจะไม่มีทางสว่างเท่ากับบริเวณท้องฟ้าได้นะครับเราก็มาลดมันสักนิดนึงให้มันมืด,มดเข้มๆลงมาหน่อยนะครับ อตอนนี้ก็ดูดีขึ้นมาประมาณนึงแล้วนะครับถ้าเทียบกับภาพต้นฉบับที่มันขาวโพลนไปเลยนะแต่อันนี้ก็ส่วนใหญ่เวลาแต่งภาพแนวนี้นครับซึ่งเวลาที่เรามีแต่งเฉพาะส่วนเนี่ยไอ้ส่วนที่สําคัญสุดก็คือบริเวณขอบนะครับที่สส่วนมาเจอกันนะอย่างภาพนี้เราแต่งบริเวณท้องฟ้าแล้วก็แต่งบริเวณพวกใบไม้ต้นไม้อะไรนะเพราะนั้นส่วนที่สำคัญสุดเนี่ยก็คือส่วนพวกขอบของใบไม้หรือต้นไม้อะไรเนี้ยที่มันมาชนกับบริเวณท้องฟ้า ครับซึ่งอย่างผมดูภาพนี้เนี่ยก็อาจจะต้องดูมันจะคมแล้วแข็งไปนิดนึงใช่มครัเพราะนั้นผมกดช h ฟเ t F กลับมาก่อนมาเพิ่มเบลร r เดียสนิดหนึ่งนะให้ขอบมันเนี่ยให้มันขอบมันสมูทขึ้นหรือนุ่มนวลขึ้นนะครับก็อาจจะเอาสัก25.3แล้วกันนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูมันก็แล้วแต่ภาพนะครับตอนนี้ขอบมันก็อ่ะดูคมน้อยลงละนะครับก็จะดูน่าจะพอใช้ได้นะครับลองดู a c t u a l size นะครับขนาดจริง แค่ประมาณนี้ก็น่าจะโอเคประมาณละนะครับเทียบก่อนแล้วก็หลังนะพวกดีนามิกเรนพวกละเอียดภาพเนี่ยก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะเพราะนั้นก็จริงๆถ้าทำจริงเนี่ยมันก็ต้องอาจจะตปนนี้กว่าน,นี้อยู่แล้วนะครับคงต้องใช้เวลามาจูนส่วนต่างๆให้มันดูดีดขึ้นไปอีกนะครับแต่น,นี้ก็แค่เป็นวิธีคร่าวๆนะครับแล้วก็หลักการคร่าวๆในการดึงพวกรายละเอียดของบริเวณท้องฟ้าหรือบริเวณส่วนที่มันสว่างจนเหมือนจะขาวโพลนไปเลยเนี่ยดึงรายละเอียดมันกลับมา ก็ยังไงหลักการพวกนี้ก็เอาไปใช้กับได้กับทุกโปรแกรมเลยน,นะครับก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์ได้บ้างแล้วกันนะครับแต่ยังไงวันนี้ขอคงพูดแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับวยังไงหวังวา่าคลิปหน้ามีโอกาสมาทําอีกข้อหวังว่าจะได้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ